วันนี้เรามีช็อกโกแลตพายมาฝากค่ะวิธีทำแป้งพายใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ1คืนในตู้เย็นรีดแป้งออกเป็นแผ่นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดขอบให้สวยงามใช้ซ่อมจิ้มบริเวณก้นของพายนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีจนเป็นสีน้ำตาลเตรียมไว้ค่ะวิธีทำส่วนผสมช็อกโกแลตใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายและวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทส่วนผสมช็อกโกแลตลงในแป้งพายที่อบสุกนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูช็อกโกแลตพายแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ